สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นการติววิชา LB 202 Property Law Final Exam ปี2022นะคะก่อนอื่นเลยแล้วก็จะไฮไลท์วันที่ในตัวอย่าง practice question ก่อนนะคะเพราะว่าจะได้แบบอ่านเข้าใจง่ายก็คือไปอ่านจดกันก่อนได้เลยนะคะFirst of August เนี่ยค่ะใคร19 years old bought a car from James 32 years old for 500,000 บาทนะคะใครเนี่ยอายุ19ปีตามมาตรา19นะคะใครก็ยังเป็นมายเนอร์อยู่ซึ่งเขาเนี่ยไป bought a car from James ใช่ไหมคะก็คือเป็นการทำcontract juristic act without legal representative consent นะคะซึ่งทำให้ juristic act เนี่ยมัน voidable ซึ่ง voidable เนี่ยค่ะก็มี legal effect จนกว่าจะเกิดการ avoidance นะคะซึ่งทำให้วันที่1ออกัสเนี่ยค่ะใครก็เป็นเจ้าของนะคะของรถต่อมานะคะวันที่15ออกัสเนี่ยค่ะเจมส์ก็ receive a letter from Peter who is Kai's father to avoid the sales of car and request for the reimbursement of the price นะคะ Peter เนี่ยทำการบอกลานะคะ avoidance ตาม175เนาะเพราะว่าเป็น legal rep นะคะก็สามารถทำได้ทำให้มันมี effect ของ avoidance นะคะตาม176ก็คือทำให้เจมส์เนี่ยค่ะกลับมาเป็นโอนเนอร์นะคะเพราะว่า legal effect ของ avoidance เนี่ยค่ะมันมีผล retroactively นะคะก็ restore to former condition ทำให้ใครเนี่ยค่ะตั้งแต่วันที่15ออกัส2010เนี่ยไม่ใช่โอนเนอร์แล้วกลายเป็นเจมส์นะคะต่อมาวันที่20ออกัสนะคะใคร reach the age of 20 years old he believed that he had the capacity to do any juristic act แล้วก็เขาก็ไม่คืนรถให้กับเจมส์ด้วยนะคะทำให้เขาเนี่ย he sold the car to his friend Tim 20 years old for 400,000 บาท Tim เนี่ยค่ะ paid the full price and was not aware that the car must be returned to James นะคะจริงๆแล้วเนี่ยวันที่20ออกัสเนี่ยค่ะใครอ่ะไม่มีโอนเนอร์แล้วเพราะอย่างที่บอกก็คือหลัง avoidance เนี่ยทำให้เจมส์กลับมาเป็นโอนเนอร์ของรถนะคะก็ใครเนี่ยไม่มีสิทธิ์ตามมาตรา1336แล้วไม่สามารถไปขายต่อให้ทีมได้นะคะแต่ว่าทีมเนี่ยเป็น third party ใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องมา apply มาตราที่อาจจะทำให้ทีมได้รับ protection ของการเป็น third party นะคะเริ่มมาตราที่1เลยมาตรา1329ซึ่งก็จะเป็นมาตราที่ protect third party หลังการมี avoidance นะคะแต่ว่ามันมีหนึ่งใน condition ที่แบบบอกว่า1329เนี่ยจะ protect third party ได้เฉพาะกรณีที่ avoidance เนี่ยค่ะเกิดหลัง juristic act แต่ว่าเคสของทีมอะค่ะใครกับทีมเนี่ยค่ะเขา enter into contract วันที่20ออกัสใช่ไหมคะซึ่งมันหลัง avoidance ของเจมส์กับใครที่เกิดในวันที่15ออกัสทำให้ทีมไม่สามารถได้รับ protection ตาม1329เพราะว่า happen after avoidance นะคะมาตราที่2ที่อาจจะ protect ทีมได้ถึงแม้มาตรา1329ไม่สามารถ protect ทีมได้นะคะก็คือ1303พารากราฟ1นะคะซึ่งทีมเนี่ยค่ะ paid the full price เท่ากับ acquire in value นะคะแถมยัง good faith อีกเพราะว่า was not aware นะคะแล้วก็ยังมี possession
over the car ด้วยนะคะทำให้ทีมเนี่ยค่ะได้รับ protection ตาม1303ถึงแม้ว่าใครจะไม่มี ownership ที่จะสามารถ transfer ให้ทีมได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้ค่ะใครอ่ะวันที่20ออกัสเนี่ยไม่มี ownership แล้วทำให้ตามมาตรา458นะคะไม่สามารถ transfer ownership กันได้เนาะแต่ finally นะคะก็ทำให้ทีมได้รับ protection ตาม1303เพราะว่าเขา acquire in value good faithแล้วก็มี possession over the car ทำให้ the law will take away ownership of James นะคะแล้วก็ give it to Tim วันที่30ออกัสเนี่ยค่ะ Pete stole the car from Tim's garage การที่ Pete ไปขโมยรถของ Tim นะคะไม่ได้ทำให้ ownership ของ Tim หายไป Tim ก็ยังเป็น owner อยู่นะคะพอวันที่1 December 2012นะคะ Pete sold the car to Mike นะคะ who had a used car shop for 200,000 บาท Mike เนี่ยถือว่าเป็น third party นะคะเราก็สามารถสงสัยได้เลยว่าเขาจะได้รับ protection ไหม Pete เนี่ย stole the car ใช่ไหมคะมาตราแรกที่เราจะดูเลยก็คือ1303นะคะพารากราฟ1ซึ่งไมค์เนี่ยทั้งเพจ for value นะคะเพราะเขาซื้อรถมาต่อจากพีทแถมยัง act in good faith อีกนะคะแล้วก็ยังมี possession ด้วยดูเหมือนจะได้รับ ownership ผ่าน protection ของ1303พารากราฟ1ใช่ไหมคะแต่ว่าพีทเนี่ยไป stole the car from Tim นะคะทำให้มันเป็น stolen property นะคะที่ไป fall into exception ของ1303พารากราฟ2ที่ไม่สามารถใช้กับ property acquired through offense ได้นะคะไมค์ก็จะไม่ได้รับ protection ตามมาตรา1303นะคะมาตราที่2ที่อาจ protect Mike ได้ก็คือ1332นะคะซึ่ง Mike เนี่ยเธอต้องซื้อรถมาจาก public auction open market หรือว่า trader นะคะซึ่งไมค์ไม่ได้ซื้อรถมาจาก1ใน3อย่างนี้ตาม1332เลยทำให้ไมค์ก็ไม่ได้รับ protection ตาม1332เช่นกันก็สรุปได้ว่าวันที่1 December เนี่ยค่ะทีมก็ยังเป็นคนที่มี ownership ต่อรถอยู่นะคะพอวันที่15 April 2013นะคะMike became bankrupt, the car was seized, and later put up for auction by the order of the court, นะคะ After Pete sold the car to Mike, Pete ก็ regret his decision, นะคะ แล้วก็ truly wanted it back. Therefore, he joined the auction, นะคะ Pete won it and paid 300,000 baht for the price of the car. The car soon returned to Pete's possession, นะคะการที่พีทไปซื้อที่คอร์ตออคชั่นเนี่ยค่ะพีทถือว่าเป็น third party เพราะว่าเขาขายรถไปให้ไมค์แล้วแล้วเราก็อาจจะดูว่าโอเคพีทแบบจะได้รับ protection ตามมาตรา1330ไหมเพราะว่าเขาไปซื้อที่คอร์ตออคชั่นมาใช่ไหมคะแต่ว่าพีทเนี่ยไม่ได้ act in good faith นะคะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าย้อนกลับไปดู fact เนี่ยค่ะแต่เดิมเลยคือ Pete ไป stole car มาจากทีม
พิทเป็นทีฟอะค่ะพิทรู้อยู่แล้วว่ามันเป็น stolen property เนาะการที่เขาไปซื้อที่คอร์ตออคชั่นนะคะ public auction ถึงแม้ว่าโอเคอาจจะเข้าตาม1330ที่จะได้เป็น protection ของ third party ใช่ไหมแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ act in good faith นะคะทำให้วันที่15 April 2013นะคะพีทไม่ได้เป็น owner คนที่ยังเป็น owner ต่อรถนั้นก็ยังเป็นทีมอยู่นะคะคำถามเขาก็ถามว่า is Kai James Tim Pete or Mike the current owner of the car เราก็ตอบได้เลยว่ายังคงเป็นทีมอยู่นะคะทีมก็จะมี rights ตาม1336เนาะค่ะโจทย์เขาก็ให้ explain clearly why you think such person is the owner and others are not ก็อย่างที่อธิบายไปเลยค่ะเราจะต้องไล่ทุกวันที่ที่มี transaction เกิดขึ้นทั้งหมดมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะสรุปได้ตอนสุดท้ายว่าทีมยังเป็น owner of the car อยู่ประมาณนี้ค่ะ